จกพิกัดคาเฟ่เชียงใหม่ติดริมลำธารเป็นคาเฟ่ที่มีบิงซูฮันนี่โทสต์เค้กเบเกอรี่ชากาแฟและบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำสุดชิลร้านนี้ไม่ชื่อว่าริมนาราคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่อยู่แถวแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่เองขอบอกเลยว่าที่นี่เขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากรอบๆคาเฟ่เขาจะเป็นลำธารนะครับในส่วนของคาเฟ่เขาจะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยบรรยากาศในร้านตกแต่งสวยและทันสมัยมากๆเค้กและเบเกอรี่ร้านนี้อร่อยใครมาแนะนำว่าลองสั่งมาทานนะครับทุกคนเขาตกแต่งเค้กได้สวยน่ากินสุดๆของหวานอย่างบิงซูราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ตามด้วยนมข้นฉ่ำๆแบบนี้กินเข้าไปคำแรกบอกเลยว่าฟินมากครับทุกคนส่วนฮันนี่โทสต์ผลไม้ตัวนี้ก็อร่อยฉ่ำสุดๆไอศกรีมที่นี่ก็มีนะครับในส่วนของเค้กบอกเลยว่าชอบมากคือเป็นเค้กที่เนื้อเนียนนุ่มเนื้อสัมผัสดีความฟินอยู่ที่ระดับ10เลยที่ชอบที่สุดเป็นเรดเวลเวทครับเป็นต้นตำรับของทางร้านเลยใครมาต้องสั่งที่ต้องชมเลยคือกาแฟร้านนี้เขารสชาติดีมากทุกแก้วผ่านการชงและเสิร์ฟอย่างพิถีพิถันแต่ละแก้วจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างตัวนี้คืออเมริกาโน่แบล็กทีเขามีรสชาติที่กลมกล่อมดื่มแล้วสดชื่นมากๆที่อยากจะแนะนำอีกเมนูคือชาเลือดมังกรครับการต้มชาแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเป็นการชงชาที่ดูพิถีพิถันสุดๆอากาศเย็นๆได้ทานชาอุ่นๆรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับใครที่จะขึ้นม่อนแจ่มหรือลงมาจากม่อนแจ่มก็สามารถแวะมาทานข้าวจิบชากาแฟทานเบเกอรี่พักผ่อนกับธรรมชาติหรือริมลำธารกันได้นะครับที่ริมนาราบรรยากาศเขาดีต่อใจมากๆมีมุมให้นั่งชิลเยอะเลยร้านเปิดตั้งแต่9 โมงถึง 18 โมงเย็นคอกาแฟสายคาเฟ่สายเที่ยวห้ามพลาดนะครับ